Kids ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Kids นะครับ Such Technology of the Future And here we are My name is Punawatanaku ผมชื่อเด็กชายปองคุณสกิดวันนี้ครับ My name is Adam Penny Happy ผมชื่อ Adam Penny Happy ครับซึ่งพวกเราก็มีข่าวสารกิจกรรมความรู้ที่น่าสนใจต่างๆมากมายจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆครับ Right let's see our program's highlight for todayวันนี้เป็นรายการ Wisdom Kids เทปพิเศษนะคะเรามาจัดกันในงาน Open House Student Showcase นะคะของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะชอบเล่นดนตรีไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบเล่นตั้งแต่ม.1 ครับทำไมถึงชอบเล่นดนตรีไทยเพราะว่าอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ครับการเล่นดนตรีไทยสำหรับผมก็ได้อนุรักษ์ดนตรีไทยและได้สนุกกับเครื่องดนตรีไทยครับ Hello friends welcome to IT for kids with me Adam today let's talk about talk a lifetime สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับหนูอีกแล้วนะคะทาร่าเด็กหญิงอติวรรณอุไรรัตน์ค่ะวันนี้นะคะหนูก็กลับมาในช่วง Newsroom ค่ะหนูมีข่าวหลากหลายข่าวเลยค่ะจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆค่ะแต่ละข่าวนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ Bilingual Kids I'm so proud to present our Open House Day showing our projects and talentsใช่ครับสำหรับปีนี้ทางโรงเรียนสาธิตได้จัดงานในแนวคิด Student Showcase ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานตามความสามารถอย่างเต็มที่ครับ As we have seen in the highlight the parents can see and understand what the children are learning in the school Let's see the showสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เป็นรายการ Wisdom Kids เทปพิเศษนะคะเรามาจัดกันในงาน Open House Student Showcase นะคะของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นโอกาสอันนะคะที่ผู้ปกครองทั้งผู้ปกครองที่มีลูกๆเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วก็คนที่กำลังตัดสินใจนะคะจะได้รู้จักกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยจะบางคนบอกว่าอยากจะว่าผู้คุณพ่อคุณแม่ลูกอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยเขามีประสบการณ์มีความประทับใจอย่างไรหรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่ที่นี่มีความมากแค่ไหนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสายทัศน์นะคะหรือว่าการวางแนวทางการเรียนการสอนของที่นี่นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาพูดคุยแอบรับเชิญด้วยค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ปกครอง2ท่านนะคะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตรังสิตนั่นเองค่ะท่านแรกนะคะคุณวิโรจน์ธีระดำรงตระกูลนะคะเป็นคุณพ่อของลูกถึง3คนด้วยกันนะคะที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะคะท่านหนึ่งนะคะเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์อัคยชาติชินศรีวงกูลนะคะก็มีลูกสาว2คนนะคะอยู่ในรั้ว SBS เหมือนกันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะเดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนนะคะว่าให้ลูกมาแต่ที่ของเรานี้นะคะคุณพ่อถ้าจะได้ถึงคิดว่าพาลูกมาเรียนที่นี่อะค่ะครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่เข้าประถมเลยนะครับผมก็อยากจะหาโรงเรียนที่ดีสำหรับลูกที่สุดนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่ดอนเมืองผมก็เลยเห็นว่าสาธิตนี่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็มาดูการเรียนการสอนแล้วก็โอเคใช้ได้ครับก็เลยตัดสินใจส่งลูกมาเรียนครับซึ่งมา3คนเลยมา3คนเลยครับแสดงว่าพอเข้ามาแล้วก็มีความประทับใจใช่ไหมคะในด้านไหนเป็นพิเศษคะคุณพ่อก็ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผมมาส่งลูกเนี่ยเขามีรปภ.รับ
ลูกผมลงรับกระเป๋าลงแล้วอาหารการกินผมมาดูก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ทุกอย่างแล้วก็การระบบความปลอดภัยอะไรลูกผมก็โอเคครับผมก็เลยตัดสินใจเลยครับเราดูที่บรรยากาศด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนว่าจะอยู่เยอะกว่าอยู่ที่บ้านซะอีกนะคะการที่จะตัดสินใจมาเรียนถามคุณแม่บ้านอีกค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็คือด้วยความคนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าคือด้วยระบบการศึกษาของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นแนววิทยาการแนววอลดอร์ฟแนวมอนเตสซอรี่สองภาษาอินเตอร์มีหลากหลายมากแล้วเราก็กำลังคิดว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับลูกเราแล้วก็จะวางรากฐานในอนาคตให้เหมือนเป็นทางเลือกให้ได้มากที่สุดเพราะเรายังรู้ว่าเขาจะชอบอะไรเขาจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นคิดว่าพื้นฐานที่จะต้องปูเนี่ยมันจะต้องกว้างซึ่งในยุคนี้เนี่ยแบบโลกมันไม่มีพรมแดนแล้วเพราะฉะนั้นภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมองที่ภาษาก่อนจะไปโรงเรียนวิชาการที่เป็น EP ไหมหรือว่าจะเป็นโรงเรียน2ภาษาหรือเป็นอินเตอร์แต่ว่าอินเตอร์เนี่ยเรามองแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะกับแนวทางของเราเรารู้สึกว่าบางทีวัฒนธรรมหรืออะไรเรายังรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกมีความเป็นไทยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแล้วก็ทีนี้เราก็อินเตอร์ออกไปแล้วก็จะเหลือ2ภาษากับโรงเรียนวิชาการที่เป็น EP แต่เมื่อเราลองตะเวนไปดูแล้วเนี่ยเราก็มองว่า2ภาษาแบบการเรียนรู้โดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่าจะทําให้ลูกเราได้ภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่นําไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์มากที่สุดก็เลยเลือกเป็น2ภาษาแท้ๆซึ่งที่เนี่ยคิดว่าตอบโจทย์เราได้ดีที่สุดค่ะแล้วเราก็อยากจะไปบ้านก็อยู่ในระแวกนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเราค่ะในตอนแรกเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะได้รับฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตไปแล้วในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องๆ นะคะ SDS นะคะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้พิเศษขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นพิธีกรรายการ Wisdom Kids ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News 1ด้วยเป็น Bilingual TV Program นะคะซึ่งก่อนอื่นขอแนะนำพิธีกรร่วมกับเราในวันนี้นะคะน้องอะตอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับอะตอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอะตอมกับพี่ปัดเนี่ยก็จะมีคำถามมาถามน้องๆที่อยู่ในโรงเรียน SBS กันด้วยก็เราก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่อยู่ในโรงเรียนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนจะถามน้องๆ นะคะถามอะตอมก่อนเลยว่าอะตอมได้อยู่ที่โรงเรียนได้ทั้งเรียนทั้งทำกิจกรรมนะคะแล้วก็อยู่มาตั้งแต่ทอดเลอร์แล้วใช่ไหมอะตอมมีความประทับใจอย่างไรในโรงเรียนเราบ้างคะก็อะตอมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเรื่องเรียนก็ไม่ได้แย่เลยแล้วก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยเหมือนเขาเปิดโอกาสในทุกด้านเลยก็คือกิจกรรมก็จะมีหลายด้านจะด้านการแสดงด้านการไปแข่งขันเรื่องวิชาการก็มีนะคะซึ่งอะตอมก็ได้ลองในประสบก็อะตอมก็ได้ประสบการณ์มาจากโรงเรียนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะคะไม่ปิดกั้นเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นน้องอะตอมนะคะซึ่งเรียกว่าเราทุ่มเททุกเรื่องนะทั้งเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมพิเศษนะคะเราก็ทำเต็มที่ทีนี้เรามาดูที่แขกรับเชิญของเราบ้างนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะPlease introduce yourself. My name is Adam Henry Harry Potter. Adam Henry Harry Club. I grade one student here at SBS. ผมชื่อเด็กชายปุณวัฒนคุณครับครับผมอยู่ชั้นป.5Aในโรงเรียน SBS ครับ
นะคะก็น้องสองคนนี้นะคะก็เป็นพิธีกรของรายการ Wisdom Kids ด้วยแล้วก็ยังทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยเนื่องจากว่าเราอยากจะโชว์ศักยภาพในด้านภาษาของเรานะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆเริ่มคำถามแรกนะคะ What is your impressions about SBS? Well, I just love it. SBS is not only my school, it is my second home. I always come really early and I leave late. Why? Because I want to be here. Teachers are great. What we learn is interesting. I have made many friends. I study both in English and Thai. Wow, such a rosy double future. What about you, Poon? What is your impression about SBS?My impression about SBS is that SBS gives freedom to every single student in SBS. SBS gives freedom to them for them to learn, experience, and discover new things by themselves. นะก็ส่วนใหญ่ก็จะให้มีความสุขแล้วก็ให้เราเป็นตัวเราเองทำให้มีความมั่นใจใช่ก็คือเหมือนน้องๆเขาอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยเพราะว่ารู้สึกกับการเรียนด้วยค่ะตอมก็อยากมาทุกวันใช่ไหมหนูก็อยากมาเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะโชว์เคสวันนี้หนูก็อยากมาเหมือนกันเพราะว่ามีเกี่ยวกับป๊อปอาร์ตด้วยมีเกี่ยวกับหลายอย่างเลยหลายด้านมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคำถามที่สองนะคะ What is your favorite subject and why do you like this subject I like the most science becauseScience is very interesting because we learn about the world around us. My son, teacher Cicciano, is the best teacher ever. Recently, I learned about the solar system. My favorite planet is Neptune. Do you know anything about Neptune? It may be something that's very far away from our world.I know a lot. Neptune is the eighth planet from the sun and is one of four gas giants. That's pretty big. Neptune is the large planet and is one of four gas giants. Neptune gets a blue color from a layer of gas. It was named Neptune after the Roman god of the sea. Neptune has six rings and 14 moons. You see, Neptune is science is very important.สงสัยจะได้นักดาราศาสตร์น้อยใช่แล้วน้องรู้ลึกมากเลยนะน้องอยู่แค่ป.1 หรือป.2 เนี่ยแหละแต่ว่าน้องรู้เยอะมากเลยนะคะ What about you, Poon? What subject do you like the most? Well, I like library subject the most because we have to do the work for the first like couple of half of the subject. But then after that, we can look at books all around the library.Because you never know what can happen when you open a book. ค่ะและสำหรับนะคะการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะจะเป็นอย่างไรตลอดจนคำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะในการที่จะช่วยออกแบบการเรียนการสอนให้กับลูกๆหรือว่าเข้าใจโรงเรียนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.อภิรมนอุไรรัตน์นะคะก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตั้งแต่เช้าบรรยากาศสนุกสนานนะคะแล้วก็น่าสนใจมากมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่านักเรียนตัวเล็กๆก็จะทำได้นะคะใช่เพราะว่าเราอยู่ในทีม Open House แบบ Student Showcase นี่เด็กๆเขาได้แสดงใช่แล้วก็เป็นแนว Pop Art ด้วยนะคะซึ่งแนว Pop Art ก็จะมีสีสันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เด็กๆแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาในงานโชว์เคสเนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็สนใจในทุกแนวเลยนะคะในงาน Pop Art นี้ค่ะก็เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาตินะคะเด็กๆก็สนใจอาร์ตแล้วก็เรียนรู้อีกหลายๆวิชาโดยที่ไม่ต้องเครียดก็การที่เปิดพื้นที่ให้ได้เขาแสดงผลงานนี่ก็ทำให้เขาภูมิใจมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องใช่ค่ะทีนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะผู้ปกครองทั้งผู้ปกครองที่ลูกๆเรียนอยู่แล้วแต่กำลังจะขึ้นชั้นใหม่แล้วก็มีผู้ปกครองใหม่ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้ดร.พีระมนเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะตัดสินใจเลือกลูกเลือกโรงเรียนให้กับลูกจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะค่ะการศึกษาสมัยใหม่นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องปิดกั้นตัวเองอีกต่อไปการศึกษาควรจะเป็นอะไรที่เปิด
ปิดกว้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเรา well connected คือไปอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทำไมการศึกษาในระบบบ้านเราถึงต้องเลือกว่าลูกจะต้องไปมหาวิทยาลัยไทยต้องไปโรงเรียนแบบนี้ลูกจะต้องอยากจะไปต่างประเทศต้องเป็นแบบนี้ในเมื่อเราสามารถผลิตหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนให้มันครบทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันได้มันไม่ต้องแลกอีกต่อไปนะคะจริงๆมาโรงเรียนดีๆในเมืองไทยนะคะอย่างมาที่ SBS เนี่ยก็น่าสนใจด้วยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งเป้าหมายให้กับลูกๆคงไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวแต่ว่ามองไปยังภาษาด้วยกิจกรรมใช่ไหมทั้งด้านกีฬาด้านการแสดงอย่างทางเราเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้ให้เด็กๆบ้างอะค่ะเขาบอกว่าองค์ความรู้มันจะเกิดได้ต่อเมื่อแต่ละคนพัฒนา knowledge ไปเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลไปคือแต่ละคนไม่ต้องมีองค์ความรู้ที่เหมือนกันนะคะแต่ตราบใดที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เขาพร้อมที่จะไปถึงจุดของเขาอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดในโรงเรียนสิ่งที่โรงเรียนควรจะเป็นเพราะฉะนั้นกลับมาคำถามที่คุณลูกปัดพูดการเรียนการสอนนะคะมันไม่ต้องแยกแยะอีกต่อไปในสมัยนี้นะคะทุกอย่างสามารถเรียนรวมกันได้แล้วก็เกิดความสุขได้สามารถมีทั้งวิชาการสันทนาการกีฬาทุกอย่างเพื่อไม่ใช่พร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยแต่ว่าพร้อมสำหรับชีวิตในอนาคตค่ะแต่บางทีเนี่ยเราเห็นนักเรียนของ SBS บางคนเนี่ยนะคะก็โอ้ยเรียนหนังสือก็เก่งนะคะกิจกรรมก็ดีแถมยังชอบแสดงอีกด้วยอย่างที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เวลาพูดถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะก็ต้องนึกถึงภาษาอังกฤษเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมคะก็อาตอมแอบเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะสำเนียงดีมากๆเลยคุณปิ่มแล้วก็ทางโรงเรียนมีวิธีการจัดการกับภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพื่อให้ถ่ายทอดไปให้นักเรียนนะคะสำหรับเด็กเล็กๆ เลยนะคะเราไม่ต้องบังคับอะไรมากเพราะว่าสมองเขากำลังพัฒนาอยู่เขาสามารถเปิดรับได้มากกว่า2ภาษาด้วยซ้ำจริงๆภาษาที่3ที่4ถ้าเห็นในต่างประเทศที่เขามีหลักสูตรทำกันคือเขาสามารถเรียนได้มากมายหลายภาษาแล้วก็ถ้าเรียนโดยที่เรียนอย่างเป็นธรรมชาติก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยไม่ได้เป็นฝรั่งภาษาไม่ดีแล้วก็จะต้องช่วยในด้านของการเรียนการสอนด้านภาษาของลูกยังไงบ้างอะค่ะในทฤษฎีกลับมาเรื่องทฤษฎีอีกแล้วเพราะว่าชอบอ่านนะคะในทฤษฎีที่ต่างประเทศเขามีการค้นคว้าวิจัยบอกว่าถ้าประเทศเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เราควรจะรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาแม่ของเราไว้เพราะฉะนั้นการที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยพูดภาษาไทยกับลูกปลูกฝังวัฒนธรรมแม่ของเราก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่บวกเข้าไปอีกแล้วก็ให้โรงเรียนนำภาษาเข้ามาปลูกฝังให้กับเขาโดยธรรมชาติอันนั้นก็คือสอนโดยเจ้าของภาษาอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะในวันงานเพื่อนๆได้แสดงอะไรบ้างหรือเปล่าครับผมนะครับผมได้ร่วมกันแสดงละครสั้นสกิทเกี่ยวกับการป้องกันภาวะโลกร้อน Guess what? I also joined in on that dayI was a big bad wolf in the Three Little Pigs story. Little pig, little pig, let me in. Huff, puff. ปองก็มานะครับและปองชอบการแสดงของพี่ๆป.5Aครับพวกเขาเตรียมตัวกันพร้อมมากเลยและไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามชม SBS Star กันนะครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายแทนตะวันทัดเดโอมอยริแมคกิโอริครับชื่อเล่นชื่อแทนครับโตขึ้นผมอยากเป็นนักเทนนิสอาชีพครับซึ่งตอนนี้ผมได้มีการวอร์มอัพร่างกายออกกำลังกายขาออกกำลังกายแขนแล้วก็วิ่งอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้แชมป์ที่เทนนิสกระแสแคมป์ครับ2ครั้งครับ